ซึ่งภาพที่ออกไปเนี่ยมันกลายเป็นว่านักเตะแล้วก็กลุ่มสตาร์เนี่ยเราไปตกลุมบอลเขานะครับโดยโซเชียลก็ของเราเนี่ยวิจารณ์กันยับเลยสวัสดีครับผมชุบปัจจายนะครับพูดคุยกับสามรายการบอลไฮแลุตบอลเจลีดนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปัจญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอัในีคลิปนี้จะไปพูดเบื้องหลังซีเกมนัดชิงกันหน่อยนะครับก็สุดท้ายนะครับเราทําไม่ได้ตามเป้านะครับแพ้อินโดนีเซียใน120นาทีไป2วัตถุต่อ5ก็เป็นการชดเหรียญทอง3สมัยติดของทัพช้างศึกซีเกมนั่นเองนะครับเกมนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างเลยนะครับผมขอสรุปเอาแบบสั้นๆมาให้ฟังแล้วกันนะครับเอาตั้งแต่รูปเกมเลยนะครับเราเองก็เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่างที่เคยเป็นนะครับดูจะเป nghe hiền lời นะครับแล้วก็มาเสียประตูง่ายๆโดยเฉพาะลูกแรกก็โดนจากจังหวะที่ทุ่มไกลเข้ามานะครับส่วนลูกที่2เนี่ยก็อาจจะก,กังขาตรงที่อินโดเนียเขาเตะคืนมานะครับเพราะผู้สิทธิ์ให้ดรอปบอลแต่ปรากฏว่ามีผู้เล่นของเขาเนี่ยวิ่งมาหาบอลแล้วก็โฉบไปยิงตัดหน้าซะอย่างนั้นเลยซึ่งในจังหวะนี้แหละมันคือจุดชนวนสอแววที่เกมเนี่ยน่าจะเดือดในครึ่งหลังนั่นเองนะครับกลับมาครึ่งหลังนะครับเราเองก็ตีตื้นมาได้แต่ท้ายๆเกมเนี่ยพอเราระบุข,ขึ้นไปหวังที่จะทำประตูทีเสมอก็มีอาการเกว่งๆแล้วก็เหมือนจะหมด,หหด้วย เกือบจะโดนฝั่งอินโดนีเซียยิงฝังอยู่3 4ช็อตเหมือนกันนะครับซึ่งจังหวะมาชุลมุนในตรงที่ช่วงพุ้ธศิน์เป่าฟาวในช่วงทดเจ็บนะครับบรรดาโคช้ชแล้วก็นักเตะอินโดเนียเขานึกว่าเป่าหมดเวลาปรากฏว่าวิง่งมาเฮแล้วก็ยั่วหน้าซุม้มานั่งสำรองของเรานะครับแต่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพุทธศินป์เนี่ยกลับมาให้เล่นต่อนะครับในช่วงนาทีที่90บวก7แล้วนะครับ และสุดท้ายปรากฏว่ามาเป็นดราม่าก็คือเรามายิงตีเสมอนาทีที่90บวก8นะครับจากยศก,กรบุรพาที่ลงมาเป็นสำรองทีเนี้ยนะ่ะไอประตูตีเสมอตรงนี้เนี่ยจากจังหวะที่เขาเนี่ยเฮ hey, เหมือนว่าจะได้แชมป์แล้วนะครับเราเองก็โดนยั่วมาไงนะครับก็หัวร้อนนะครับก็เลยมีนักเตะแล้วก็กลุ่มสตาฟของเราเนี่ยวิ่งเ hey, ฮไปซุมมานั่งสำรองฝั่งเขาบ้างนะครับมันก็เลยชุลระบุนบ่นวายกันไปหมดจังหวะนั้นนะครับซึ่งเอาจริงตรงเนี้ยก็ไม่น่าทำนะ ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแต่ต้องโทษเราเองก่อนนะครับที่เหมือนว่าจะสติหลุดไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับเขาเรียกว่าหมันไส้มันก็เลยมีเหตุการณ์นัวกันยกแรกนะครับอย่างที่จบ90บนาทีนั่นเองนะครับจากนั้นไปต่อเวลาพิเศษเนี่ยปรากฏว่าอินโดมายิงนํา3ต่อ2นะครับทีนี้นะครับเขาเองก็เหมือนกับแคกในจังหวะที่เราเองตีเสมอเขานะครับก็เลยซัดันมั่วหมดนะครับทั้งกลุ่มสตาฟนัและตอนของเรานะครับซึ่งดูได้จากคลิปเลยนะฮะนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับนะฮะ ก็มันเป็นสิ่งที่มันควบคูไม่ได้นะครับโดยเฉพาะฝั่งเรานะครับโอเคแหละอาจจะมองว่าเขามาโยกก่อนนะผมก็มองว่าฝั่งเราควรจะต้องระง,งับอารมณ์ให้ได้นะครับมันส่งผลเสียต่อทีมด้วยนั่นเองนะครับก็เลยโดนใบแดงว่อนเลยนะครับก็เสียเปรียบเลยนะครับถือว่าก็ปิดจ็อบได้ง่ายเลยสําหรับอินโดในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับทำให้ในเกมนี้ไอ้ความที่เราแพ้เขาเนี่ย คนไม่สนใจอะไรครับมาสนใจในเรื่องที่ตะลุมบอลกันเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะซึ่งภาพที่ออกไปเนี่ยมันกลายเป็นว่านักเตะแล้วก็กลุ่มสตาฟเนี่ยเราไปตะลุมบอลเขานะครับโดยโซเชียลก็ของเราเนี่ยวิจารณ์กันยับเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับแล้วผมเองก็มองว่าแม้เขาเองเนี่ยจะมายั่วก่อนก็จริงแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้นิสัยบรรดาพวกอนโดยอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเขาบอกว่าจะเป็นมหามิตรอะไรเราก็เถอะนะครับแต่มันไม่มีอยู่จริงนะครับซึ่งเจอกับเราทีไรก็ชวนทะเลาะอ,อยู่ตลอดเลยนะครับ ฉะนั้นก็อย่าไปตามเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยแน่นอนว่ามันส่งผลเสียเลยทั้งบอลก็แพ้แล้วก็ทั้งโดนด่าด้วยนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยไปวางบวยกับเขานะครับเขาเรียกว่ากุขแมนะ <c oughs> และที่สําคัญคือวารกรรมเดิมๆม,มันก็จะมาทําร้ายบอลไทยก็คือบอลไทยไปโมโลกนะครับแล้วทุกคนก็มองว่ามันก็วนอยู่อย่างนี้แหละสําหรับบอลไทยนะครับมีแต่เรื่องชกต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วจะไปบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดนปรามาสไปนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันคือภาพที่ออกไปคือกลุ่มสตาฟนั่นะ,นะครับ ที่ไปสาวหมัดเขานะครับคือทำซะเองนะครับระดับผู้ใหญ่แล้วนะครับไม่มีใครห้ามใครเลยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าควรจะมีบทลงโทษนะฮะแล้วก็ต้องรอดูสมาคมว่าจะมีแอคชั่นอย่างไงนะเพราะภาพที่ออกไปโหมันเป็นไรเล่าของโลกโซเชียลจริงๆนะครับไม่หวงจริงนะผมมุสาที่จะคาดหวังกับน้องๆชุดนี้มากๆเลยนะครับที่จะได้เห็นความสําเร็จแล้วก็เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่โอลิมปิกอะไรเงี้ยแต่วภาพลัษณ์ที่ออกไปกับซีเกมเที่ยวนี้โดยเฉพาะนัดชิงกับอินโดเนี่ยพังหมดครับที่ทามามันเละเทะหมดเลย นะแฟนบอลไทยก็รับไม่ได้สําหรับเรื่องนี้นั่นเองนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วก็เศร้าแล้วก็ต้องบอกว่ามันเอาอีแล้วนะครับให้พาพนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะอ่ะมาอีกเรื่องดีกว่านะครับทิ้งท้ายเรื่องของโจนาธานเข็มดีกันหน่อยนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยจะหันหลังให้กับทีมชาติไทยแล้วนะครับก็คือไม่มาช่วยทีมชาติในภารกิจ ลาโต้ในปิกแล้วนะครับโดยเจ้าตัวก็ออกมายืนยันหลังจบเกมไปแล้วว่าจะขอพักสักสองสามปีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้บอกตรงๆนะครับแต่ก็ไปเช็คจากคนใกล้ชิดแล้วก็แหล่งข่าวเชื่อถือได้ว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เจ้าตัวเองเนี่ยปรับตัวนอกสนามเข้ากับเพื่อนๆร่วมทีมไม่ได้นะครับทำให้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วก็ปัจจัยที่ก็ขอพักไปนะครับสำหรับโจนาธานที่บอกว่าสไตล์อินดี้มากเลยนะ เขาเรียกว่าแบบไม่ค่อยฟังใครประมาณนี้นะครับก็เลยออกมาอยู่ดีๆหุนหันพันแล่นนะครับประกาศลาทีมชาติซะอย่างนั้นเลยนะฮะดู hoo, มันก็มีเหมือนกันนะในเคสนี้นะฮะก็น่าเสียดายฝีเท้านะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็น ตัวหลักในชุดนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องตามนั้นครับเขาตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะก็ว่ากันไปสําหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะน,นั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูประชายาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่ทานที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ